ที่สเปนเหมือนทุกที่ในยุโรปเนาะมี freedom of speech มันพูดอะไรได้มันไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าที่คิดว่าที่เอเชียทุกที่มันไม่ค่อยไม่เหมือนในยุโรปมันไม่ค่อยใช่ไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยมีมัน freedom of speech 100% เนาะแต่ว่าที่มันยุโรปมันมี democracy มันหลายปีแล้วอะไรเนี่ยใช่มัน democracy มันดีเนาะมันทุกคนมันอยากพูดอะไรมันพูดได้อะไรเงี้ยมันอันนี้มันช่วยประเทศมันดีขึ้นไอคิดประมาณนี้ไอมันใช่ตอนนี้ที่ยุโรปมันปกติทุกคนคิดประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อมาร์ตินผมมาจากประเทศสเปนผมอายุ30ครับอายุ30ปีการเรียกมาประเทศไทยคุยเป็นนักมวยนานมากเล่นเป็นนักมวยประมาณ6เดือนที่ประเทศไทยแล้วก็คุยไปไฟติ้งด้วยไปไฟที่ MBK ไฟแล้วก็เหมือนอยากจริงๆนะมันไม่อยากกลับสเปนแต่ว่าตอนนี้มันอายุเด็กมันไม่รู้ทำอะไรที่ประเทศไทยเนาะแล้วก็ขับสเปนอยู่ที่สเปนประมาณ2ปีแล้วก็ขับประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้เหลือมัน9ปีไอ้แค่คันแรกไอ้เคยดูหนังโทนี่จาเนาะคอมบักเนาะมันไล่พี่แล้วมันแล้วก็โอ้บนอันนี้เป็นประเทศไทยอันนี้มันมีสมชายอยากมาเหมือนไทยอยากเป็นนักมวยเหมือนฟันดามเนาะจังโกลฟันดามหรือโทนี่จาอะไรเนี่ยมีไอเดียประมาณนี้แต่ว่าแล้วก็เวลาไปเล่นมวยอะไรนี่มันยากมากไม่ easy เลยครั้งแรกที่ประเทศไทยก็ชอบอยากเป็นนักมวยอะไรเนี่ยแต่ว่าเราก็เหมือนไอ้ก็มีปัญหาในค่าเนาะเราก็เหมือนไอ้คิดมันอ๋อไม่มันไม่ไหวแล้วมันเป็นนักมวยมันไม่ได้แล้วเจ็บใช่ครับตอนนี้มันประมาณโอเคประมาณ 80-90% ตอนนี้ก็ออกกำลังกายบ่อยๆอะไรเนี่ยแต่ว่าที่ประเทศไทยไอชอบจริงๆนะที่ไอชอบเหมือนไปเที่ยวทะเลได้แล้วก็ไปเที่ยวภูเขาได้ด้วยใช่ครับแล้วก็มันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ที่ประเทศไทยแต่ว่ามันมีวันก็ร้อนมากแต่ว่าเวลามันหนาวมันไปไหนก็ไม่ได้ที่ประเทศผมเนาะเวลาหนาวเหมือนฝนตกเรนหิมะตกด้วยอะไรเนี่ยเราก็มันไม่ค่อยเพราะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยไม่อยากไปฮานอยเลยที่สเปนรู้ที่เยอรมันรู้ที่ฝรั่งเศสเพราะเวลาหนาวผมไม่มีปัญหาผมออกได้แต่ว่าไม่มีใครอยากไปไหนเพราะที่ประเทศไทยปกติอากาศร้อนเราก็เหมือนโอเคอยู่สบายเพราะผมชอบเหมือนอาหารไทยอร่อยคนไทยใช่ดีเพราะมันชอบประเทศไทยมันอยู่นี่มันสบายสบายครับไอ้เป็นคนที่บื่ออยู่ที่สเปนมันน่าเบื่ออยู่ยุโรปอะไรเนี่ยอยากไปที่อื่นอะไรเนี่ยตอนอายุ18ได้ค่อยไปประเทศญี่ปุ่นอยู่ประเทศญี่ปุ่นได้1เดือนแล้วก็มันชอบเอเชียอะไรเนี่ยแต่แล้วเนาะผมคิดว่ามันอยากไปที่เอเชียดีกว่ามันอยู่ยุโรปมันดีนะมันมีอาหารอร่อยสเปนเนาะอาหารอร่อยมีไปเที่ยวมันทุกที่อะไรเนี่ยแต่ว่าเพราะมันเบื่อมันอยากไปที่อื่นอยากไปมันไม่รู้เบื่ออยู่บ้านเนาะมันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่ประเทศสเปนจริงๆนะมาคุณมาทิ้งกินเป็ดไม่ได้เลยมันอยากกินอาหารเป็ดแต่ว่าปวดท้องมาตอนแล้วเวลาเราก็กินไม่ค่อยได้เท่าไหร่จำได้กันได้ไก่กินส้มตำกับคนอีสานในกรุงเทพไอ้กินแค่นี้เหนียวแล้วก็เสพทากะปวดท้องอะไรเนี่ยกินไม่ได้แล้วถ้าว่าที่นี่ไอ้แค่กินบ่อยแล้วก็มีเพื่อนเป็นคนอีสานแล้วก็ตอนนี้กินได้สบายไม่ก็มีปัญหาแล้วแล้วก็ชอบกินส้มตำหรือกินลาบกินช่วยชูมันต้องกินได้ทุกอย่างเลยไปลองหนูด้วยนัวอร่อยอยู่ที่มหัศจรรย์ครับกินซอยจุ๊บครั้งแรกรู้สึกยังไง
กี่ว่าเหมือนมันครัวนิดหน่อยเนาะเป็นเนื้อสดอะไรเนี่ยแต่ว่าอร่อยมาก อร่อยมากแล้วก็มันรสชาติเหมือนซาชิมิญี่ปุ่นอะไรเนี่ยก็ที่ญี่ปุ่นกินเนื้อด้วยเนื้อไม่สุกเลยคิดว่ามันรสชาติเข้มไก่แต่ว่าไม่เหมือนแล้วก้อยล่ะกินครั้งแรกเป็นไงมันอร่อยอยู่นะการแรกไอ้จำได้กินคอยอร่อยแต่ว่าเผ็ดนิดหน่อยเห็นเลือดเลือดข้นผมแล้วรู้สึกไงอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหากับเลือดที่สเปนก็เป็นกินเลือดด้วยทำไซโครกดำมันมาจากเลือดเลยอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหากับเลือดแต่ว่าไอ้มีพวนมันกินไม่ได้มันเห็นเลือดมัน โอ้ไอ้กล้วยแต่ว่านี่มันไอ้เข้าใจเนาะมันประเทศไทยมันมีทำอะไรก็ไม่เหมือนแต่ว่าการแรกไอ้มาประเทศไทยนั่นที่รถแม่ไรนั้นไม่อยู่สเปนนั้นประมาณนี้มันปกติเนาะแล้วก็มีคุณแม่รู้คุณยายทำงานที่รถบัสแล้วก็ให้นายว่าทำไม่ได้ต้องด้วยไอ้แกไม่เข้าใจมันทำไมไอ้ก็โอเคไอ้นั่นประมาณนี้ก็ได้ทำไมไม่คิดมันอันนี้ไม่สุขครับแต่ว่าก็ใช่มันไม่ดีเนาะมันทำที่ประเทศไทยมันไม่ดีเลยแต่วันนี้มันทำไมไม่พูดก่อนไปเข้าใจมันคุณใหญ่ที่สเปนคิดว่าทำเหมือนกันตอนนี้แต่มันอะไรก็มันเอกโซติกจังโกอะไรเนี่ยไอ้ไม่ค่อยคิดประเทศไทยมีภูเขาเหมือนเชียงใหม่อะไรเนี่ยคันแรกเนาะพี่ว่าเป็นแค่ไม่รู้แค่ไกลจังหวัดไทยเนาะไกลเหมือนยาลานราธิวาสปัตตานีคือว่ามันจังโก้เลยแต่ว่าประเทศไทยมันทุกที่ไม่เหมือนเชียงใหม่มันมีภูเขาคันแรกไอ้มาประเทศไทยไอ้จำได้ไอ้นั่นที่ Airport Link ไปมากาซานเนาะแล้วก็ไอ้แค่ดูกระเป๋าตังกระเป๋าตัวเองอะไรเนี่ยไอ้เหมือนกลัวนิดหน่อยเหมือนอ๋อที่เป็นประเทศไทยอันตรายหรือเปล่าอะไรเนี่ยแต่ว่ามันล็อกไว้ให้มันโอ้ทีนี้มันเซฟตี้มากมันไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีขโมยอะไรเนี่ยอันนี้มันดีมากไอ้คิดนะมากกว่าไหนคิดที่ประเทศไทยมันอันตรายแต่ว่าตอนอยู่ประเทศไทยมันไม่อันตรายเท่าไหร่จริงๆนะตอนนี้สเปนมันอันตรายมากไม่อันตรายมากแต่ว่ามีขโมยเยอะมากใช่โชว์กระเป๋ารูกระเป๋าตังโทรศัพท์อะไรเนี่ยมันไอ้ชอบเหมือนกรุงเทพมันไปได้ทุกทีได้มันไม่ง่ายเนาะมันสนามบินที่กรุงเทพมันไปได้ทุกทีเนาะอันนี้ก็ชอบแล้วก็มันเล่ากับกัมพูชามันเป็นประเทศเหมือนไม่ค่อยเหมือนเราไม่มีทะเลเนาะแล้วก็กัมพูชามีทะเลแต่ว่ามีแค่มันน้อยแล้วก็ประเทศไทยมันมีทะเลมันใหญ่มากมีใช่มีเขามันหลายที่ไปเที่ยวมันไอชอบประเทศไทยเราก็ชอบมันกรุงเทพมันอยากไปภูเขาไอไปแค่กาญจนบุรีมันแป๊บเดียวเองแค่สองสามชั่วโมงแล้วก็เวียดนามไม่ชอบด้วยประเทศเวียดนามแต่ว่าผมอยู่ประเทศไทยแล้วไปพูดภาษาไทยได้แล้วไปที่ประเทศมันไอไม่เข้าใจอะไรเนี่ยมันยากนิดหน่อยอยู่ประเทศไทยมันสบายครับว่าชอบอาหารอีสานอาหารอีสานมันอร่อยมากมันไม่รสชาติไม่เหมือนที่กรุงเทพภาคอร่อยกว่ามันทุกคนมันทำเองแล้วก็ชอบอาหารแล้วก็ชอบทุกคนในอีสานมันทุกคนใจดีอะไรเนี่ยเวลามันมีปัญหาอะไรเนี่ยไม่รู้ไปที่ไหนทุกคนช่วยมากปกติทุกคนกับครอบครัวอะไรเนี่ยแล้วก็ทุกคนเหมือนช่วยครอบครัวเนาะแล้วก็ทุกคนช่วยมันช่วยทุกคนที่อีสานเนาะมันทุกคนทางงามหนักมากแล้วก็ทุกคนมันรู้มันทำอะไรก็ไม่ง่ายแล้วก็ทุกคนก็ช่วยไอชอบไปเที่ยวอีสานจริงๆนะไอไม่ค่อยชอบกรุงเทพมากไอชอบประเทศไทยแต่ว่ากรุงเทพเหมือนที่นี่ไอบัวกรุงเทพนิดหน่อยแต่ว่ามีงานที่กรุงเทพปกติมาตินทำถ่ายโฆษณาถ่ายนางเพื่อถ่ายละครด้วยแต่ว่ามีงานที่กรุงเทพมาไอไปไอ้ชอบเชียงใหม่มากกว่าแต่ว่าที่เชียงใหม่ไม่ก็มีงานมา
ตินเข้าใจคำว่า soft power ว่าอะไร soft power อะไรเหมือนอะไร special ที่ประเทศไทยเนาะทุกคนมาจากประเทศยุโรปหรือประเทศอเมริกามันโอ้ชอบแล้วก็อยากไปเที่ยวเมืองไทยใช่ไหมครับใช่อาหารไทยทุกคนชอบมากที่ยุโรปน่าจะอเมริกาด้วยอาหารไทยมัน popular มัน special อะไรก็เหมือนโอ้มันอยากกินอาหารไทยอะไรเนี่ยนี่ไปยิ้มบ่อยมากถ้าว่าจริงๆนะที่ประเทศยุโรปเวลาทำอาหารไทยมันไม่เหมือนเท่าไหร่มีแค่เซมาม่ากับปลากับอะไรเนี่ยเรียกว่าปัจจัยแต่ว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube ปฏิชนทีวีกันด้วยนะครับ